มีพายุเข้านะคะในช่วงนี้ค่ะวันที่5ถึงวันที่7ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเมื่อเป็นอย่างนั้นนะคะประเด็นที่สำคัญอยากเรียนอย่างนี้ว่าเราคือคุณหมอของตัวเองนั่นแหละต้องดูแลตัวเองนะคะเมื่อสักครู่เข้ามาก็จะทักทายแต่เสียงอื้ออึงมากเลยไม่สามารถที่จะแทรกเข้ามาทักทายได้ก็เลยถือโอกาสตอนนี้แหละค่ะทักทายทุกท่านนะคะด้วยความรักที่สุดค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ดิฉันเองต้องขอบพระคุณท่านนิทานเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านเปิดโอกาสทางธุรกิจให้และท่านแนะนำให้รู้จักกับคำว่าสีบักทอนเป็นครั้งแรกค่ะทุกท่านคะที่รู้จักคำว่าสีบักทอนดิฉันเองก็เข้ามาในฐานะของผู้ป่วย2โรคหลักๆเลยก็คือโรคหัวใจกับโรคเบาหวานทุกท่านคะโรคหัวใจตอนที่เป็นมนุษย์เดือนนั้นมีการรีเช็คสุขภาพประจำปีมันจะมีอาการบวมแบบนี้แสดงว่าต้องเป็นโรคแต่เช็คไม่ได้ว่าบวมจากหัวใจเบาหวานความดันหรือไตกันแน่นะคะใช้ระยะเวลา2ปีค่ะทุกท่านท้ายที่สุดคุณหมอก็วินิจฉัยว่าสิ่งที่ดิฉันบวมนั้นเกิดจากเรื่องโรคหัวใจทุกท่านคะหัวใจทุกท่านมี1ดวงแต่ใน1ดวงของทุกท่านเขาจะมีห้องหัวใจอีก4ห้องอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้เกิดการเปลี่ยนคือเอาสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเองอะเข้าไปนะคะราคามันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็ต้องดูแลค่ะเพราะว่าตัวที่มาจากเราตั้งแต่เกิดนั้นมันสุดยอดที่สุดแล้วทุกท่านคะเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันก็จะไม่มีเสริมบ่อยๆนะคะแล้วเสริมแล้วบางทีมันอาจจะไม่เหมือนของจริงอยู่แล้วค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นต้องดูแลเมื่อเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรดิฉันเองเป็นคนดูแลสุขภาพตั้งแต่20กว่าปีแล้วรับประทานอาหารเสริมแทบทุกค่ายทุกท่านคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีแต่มันไม่ว้าวและตอบโจทย์เท่ากับสีบักทอนจริงๆค่ะเมื่อดิฉันเปลี่ยนถ่ายลิ้นหัวใจทุกท่านคะอยู่ในโรงพยาบาล5วันเท่านั้นเองก็ถือว่าตัวที่ดิฉันเสริมเข้ามาด้วยอาหารเสริมตั้งแต่แรกเขาก็ดูแลนะก็มีความแข็งแรงทุกท่านคะ5วันถือว่าเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่ก็ถือว่าโอเคดีมากๆค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือนี่แหละค่ะตัวโรคที่2ตามมาก็คือโรคของตัวเบาหวานนั้นเป็นโรคซึ่งไม่เกิดจากเชื้อโรคเขาเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในร่างกายเรานั่นเองทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ต้องขอบคุณท่านนิทานอีกครั้งแหละท่านเป็นผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจและนำให้รู้จักสีบักทอนดิฉันสมัครแล้วก็สั่งซื้อทุกท่านคะเมื่อสั่งซื้อมาวันแรกเดินทางไปบ้านพี่ชายที่8ริ้วใช้ระยะเวลาในการเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีท่านคะดิฉันจัดสีบักทอนเข้าไปในปากครั้งละ2เจล2เจลเหตุผลก็คือเมื่อถึงบ้านพี่ชายมันทำให้ดิฉันง่วงมากๆเลยค่ะง่วงฝืนไม่ได้จึงหลับแต่ไม่เกิน10นาทีประมาณ7การรู้สึกตื่นขึ้นมานั้นเราเองรู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยอย่างที่สุดทุกท่านคะเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันเองเป็นคนนอนดึกนะคะแล้วก็ตื่นเช้าตี4เพราะไปทำงานแถวสีลม on the way ทางด่วนในทุกๆวันเนื่องจากรถติดทุกท่านคะเขาก็เสริมสร้างดูแลดิฉันเลยค่ะว่าบังคับไฟบังคับว่าต้องนอนนะก็นอนหลับอย่างที่ว่าตื่นขึ้นมาสดชื่นเหลือเกินทุกท่านคะตัวที่2ดิฉันเองเป็นสาวร่างใหญ่ระบบขับถ่ายดีมากๆเพราะดื่มน้ำวันละ2ลิตรอยู่แล้วในทุกๆวันก่อนที่จะรู้จักสีบักทอนระบบขับถ่าย2รอบค่ะวันนั้นจัดไป28ซับเจลมันก็ดับเบิลขึ้นมาเป็น4รอบทุกท่านคะ4รอบในวันนั้นทำให้ดิฉันเองโล่งโปร่งสบายตัวเบาที่สุดที่สำคัญหน้าท้องแบนราบไม่มีการเหนื่อยและเพลียเพราะดิฉันไม่ได้เป็นแต่เขากระทุ้งโรคนั่นเองสีบักทอนทุกท่านคะจัดไป28ซับเจนนั้นเนื่องจากโรคของดิฉันเป็นดาวอังคารและจะมาต้มเตี้ยมไม่ได้เป็นเบาหวานมา20กว่าปีน้ำตาล300อัพมันเป็นอะไรซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดทุกท่านคะแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ค่ะดิฉันก็เข้าศึกษาในสีบักทอนนี่แหละคุณประโยชน์ที่เขาจะให้เราได้นั้นมีถึง428ประการท่านคะดิฉันจัดไปรัวๆ28เนื่องจากว่ารสชาติมันจืดชืดตัวสีบักทอนนั้นเขาสามารถสแกนโรคได้ด้วยเช่นกันก็เข้าไปดูการที่รสชาติจืดชืดนั้นนั่นหมายความว่าระบบประสาทของดิฉันอาจมีปัญหาหรือระบบภูมิคุ้มกัน
แต่ที่แน่ๆคือระบบภูมิคุ้มกันดิฉันไม่เคยแพ้ปลาหมึกย่างทั้งชีวิตนะคะช่วงเวลาหลังเนื่องจากร่างกายมีความเสื่อมนั่นเองและเราก็ไม่เคยรู้จักอาหารของเซลล์ทุกท่านคะมันต้องเสื่อมแน่นอนดิฉันทำงานเยอะจริงๆเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกท่านคะนี่แหละค่ะมันจึงสแกนโรคโอเป๊ะเลยแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าผะอืดผะอมทุกท่านคะระบบกระเพาะอาหารหรือลำไส้ท่านมีปัญหาหรือไม่หลายคนรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานี่ก็ส่งผลนะมันเป็นตัวสะท้อนและสันนิษฐานโรคหลายคนบอกว่ามันเลี่ยนอ่ะมันเลี่ยนแสดงว่าเลือดท่านเหนื่อยไงท่านดื่มน้ำน้อยด้วยกฎบัญญัติเราเรียนตั้งแต่เด็กๆ6ถึง8แก้วแต่ตอนนี้ก็เฉยแล้วนะต้องเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อนั่นคือเลือดเรามีความเหนื่อยและไขมันเกาะที่หลอดเลือดและตับนั่นแหละทุกท่านคะหลายคนบอกอู้กลัวเผ็ดซ่านะคะคนที่รักจากไปโรคมะเร็งไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งทั้งนั้นจะโตมากโตน้อยขึ้นอยู่อาการของเราเครียดเกินไปไหมและรับประทานอาหารซึ่งบอกสดใหม่ก็จริงแต่เขาอาบด้วยยาพิษนะเขาเคลือบสารพิษนะเขาเร่งทั้งนั้นแหละยาฆ่ามะเร็งต่างๆฉีดปั๊บต้องเก็บไว้7วันเปล่าฉีดปุ๊บบรรลุขึ้นเก็บเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ทุกท่านคะเพราะผลไม้เหล่านั้นมันจะบอกว่าเป็นออร์แกนิกคุณซื้ออยู่ในเคาน์เตอร์เทรดเป็นห้างดังอะไรก็แล้วแต่ท่านคะมันไม่มีอย.รับรองแต่ศิวกรเขารับรองอย.ให้เราทุกกระปุกที่เรารับประทานทุกท่านคะนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้ดิฉันเองก็นี่แหละค่ะระบบขับถ่ายสุดยอดในวันเดียวกันดิฉันเดินทางกลับบ้านมาที่กรุงเทพมาถึงบ้านกรุงเทพประมาณ 5:30 นในวันนั้นไม่ถึง24ชั่วโมงด้วยประมาณ15ชั่วโมงนะมันสำแดงให้ดิฉันได้เห็นว่าเมื่อดิฉันจอดรถมาถึงบ้านดิฉันมาดูมือและเท้ามันชาจากการเป็นเบาหวานมา20กว่าปีความชาในมือและเท้าดิฉันเหลือแค่นิดเดียวจริงๆทุกท่านคะนี่แหละค่ะวินาทีนี้ดิฉันเองเชื่อมั่นศรัทธาในศิวกรประทับใจและรักเขาสุดหัวใจทุกท่านคะเขาเป็นอย่างนี้จริงๆดิฉันว้าวนี่เรื่องจริงทุกท่านคะไม่ได้เวอร์วังอลังการเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันในเรื่องต่อไปนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดทุกท่านเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะหลายคนเรียกศิวกรว่าเมจิกเบอร์รี่ดิฉันมี question mark อ้าวทำไมมันจึงเป็นมายากลหรือมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นเชียวหรือเรามีคำถามในใจนะแล้วก็เราก็ศึกษาต่อไปศิวกรนั้นเป็นพืชตระกูลเบอร์รี่มีผลสีส้มเล็กๆเป็นไม้พุ่มเกิดได้ดีในอุณหภูมิซึ่งร้อนจัดและเย็นจัดนั่นเองสารสกัดจากเบอร์รี่เขาบอกว่าเป็นแหล่งออแรกที่ดีที่สุดของสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าอนุมูลอิสระนั้นมันตัวที่ทำให้เราเสื่อมมันตัวเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดโรคนั่นเองท่านผู้วิทยาที่เคารพคะคำว่าออแรกเป็นค่าของการดูดซับอนุมูลอิสระออกจากร่างกายของเราทุกท่านคะและตามอีกนะคะนักโภชนาการนำเบอร์รี่ร้อยกรัมไปหาค่าออแรกได้เป็นแสนๆนั่นหมายความว่าค่าดูดซับสิ่งที่มันจะทำให้เกิดโรคนั้นโอ้มันสุดยอดที่สุดทุกท่านคะดิฉันถึงบางอ้อและอันเดอร์สตูดคือเข้าใจในเรื่องราวของค่าออแรกนั่นเองเรามาดูคุณสมบัติและประโยชน์ในการสกัดเบอร์รี่นะคะเขาจะมีแคโรทีนเลซิตินตัวนี้เขาจะดูแลในเรื่องของการบำรุงสายตาระบบตับนะคะช่วยกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยอุดมไปด้วยใยอาหารและขับถ่ายได้สุดยอดค่ะและพบบิวเบอรี่ช่วยถนอมดวงตาช่วยทำให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าในตาที่ใช้สายตานานๆช่วยป้องกันเรนสตาร์ช่วยคอลลาเจนในตาในส่วนของกระจกตาและหลอดเลือดฝอยแข็งแรงขึ้นลดอนุมูลอิสระในจอตาทำให้ป้องกันอาการเสื่อมที่มักจะเกิดขึ้นกับดวงตาให้น้อยลงดิฉันรู้จักคุณหมอทางเลือดท่านเป็นโรคหลักๆฝีกรณสูตรกดไหลย้อยกดไหลย้อนค่ะภูมิแพ้และกระดูกทับเส้นประสาทท่านคะแล้วอาการโรคหลักๆของท่านดีขึ้นเป็นลำดับท่านผู้วิจัยที่เคารพคะแต่ออปชันที่ท่านได้ของแถมก็คือในเรื่องของดวงตาสายตาท่านยาว375ท่านไปรีเช็คล่าสุดความยาวสายตาเหลือเพียง175เท่านั้นเองนั่นหมายความว่าท่านไม่ใส่แว่นท่านขับรถท่านสามารถมองระยะไกลเห็นป้ายบอกทางอ่านได้ชัดเจนทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะคือความสุดยอดและที่สำคัญพบโคจิเบอร์รี่ช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงเข้าสู่ดวงตาป้องกันความเสื่อมของเลนส์ตาและเรติน่าบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นสุดยอดจริงๆที่สำคัญอายุของศิวกร65ล้านปีท่านคะ
จากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากราชวงศ์สู่ราชวงศ์นั่นเองตั้งแต่ท่านเจงกิสข่านท่านเป็นขุนศึกผู้มีพละกำลังสู้รบในสงครามได้ดีด้วยผลไม้ศรีบัคทรได้รับการขนานนามว่าเป็นผลไม้มหัศจรรย์นั่นเองท่านออกรบท่านนำม้าศึกของท่านไปกินผลศรีบัคทรนะปรากฏว่าขนของม้าท่านดกดำเงาวาววับนั่นเองเขาจึงเรียกว่าฮิปโปฟาเอทุกท่านคะท่านหมอท่านเจงชิสขานให้หมอหลวงปรุงเป็นยามองโกถูกบันทึกในตำรับยาเหวียงหังเหยาเจิ้นทุกท่านคะในราชวงศ์ถังตำรายาซินจูเป็นชาวในราชวงศ์ซิงค่ะและตำรายาแพทย์ปู้ตำรายาของทิเบตนั่นเองในศตวรรษที่80จีนบรรจุศรีวัคทรเป็นวาระแห่งชาติท่านคะในศตวรรษที่1988หรือปีพ.ศ. 2531นักกีฬาโอลิมปิกของจีนได้ใช้ศรีวัคทรอย่างเป็นทางการในการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซท่านคะโครงการอวกาศประเทศรัสเซียยิ่งใหญ่มากค่ะใช้ศรีวัคทรเป็นอาหารใช้ทาผิวป้องกันรังสีจากอวกาศให้นักบินอวกาศท่านคะในราคาสมาชิก600บาท30ซับเจลตกเจลละ20บาทนั่นคือในอดีตศรีวัคทรเราได้ถูกคัดสรรให้เป็นอาหารของนักบินสุดยอดจริงๆทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้ที่สำคัญค่ะกระทรวงสาธารณสุขจีนประกาศเป็นทางการให้ศรีวัคทรมีสรรพคุณเป็นยาและอาหารในเมืองจีนศรีวัคทรเป็นยาท่านคะเมื่อนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยข้อกฎหมายกำหนดเข้าเป็นได้เพียงอาหารเสริมครบ5หมู่โมเลกุลเล็กเป็นอาหารของเซลล์ค่ะแค่เป็นอาหาร5หมู่ก็สุดยอดปังๆเหลือเกินทุกท่านคะเพราะจริงๆเรารู้กันทุกท่านในจีนคือเขาเป็นยาในศตวรรษ1997ในปีนี้นะคะซีบักทอนถูกบันทึกในตำรับยาแพทย์แผนจีนนี่อีกหนึ่งเวอร์ชันนะสุดยอดมานั่นคือความสุดยอดและยิ่งใหญ่ในศรีวัคทรนั่นเองและเขามีประโยชน์มหาศาลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะคนจีนเขาจะเรียกศรีวัคทรว่าซาจีนะคะซาจีในเมืองจันเมืองจีนนั้นมีพลังชีวิตมีหลายมิตินะคะปลูกในทะเลซึ่งแห้งแล้งเขาปลูกเป็นทึ่งเงินทุ่งทองเป็นพืชเศรษฐกิจและกลายเป็นน้ำมันทองคำค่ะกรมพัฒนาเศรษฐกิจเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดศรีวัคทรของเรานั้นใช้ระยะเวลาในการปลูก4ฤดูกาลหรือ1ปีนั่นเองฉะนั้นในทุกสัดส่วนของศรีวัคทรทั้งทางดอกกิ่งใบผลโดยเฉพาะผลของศรีวัคทรเราเอาเฉพาะข้างในเท่าเม็ดงาเท่านั้นเองเอามาทำเป็นน้ำมันผลไม้สกัดเย็นแบบออร์แกนิกเป็นโมเลกุลเล็กทุกท่านคะถูกดูดซึมเข้าถึง DNA เป็นอาหารของเซลล์ได้เลยเจลของเราทำจากข้าวโพดท่านผู้เกียรติที่เคารพคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นนักบวชถือศีลรับประทานเจทั้งชีวิตท่านใช้ศรีวัคทรดูแลสุขภาพได้อย่างสุดยอดเพราะเขาเป็นอาหารครบ5หมู่ค่ะนี่คือความสุดยอดยิ่งใหญ่จริงๆทุกท่านคะและที่สำคัญตัวศรีวัคทรเรานั้นได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งวิตามินซีดูแลในเรื่องของไวรัสโดยเฉพาะโควิด-19เอาอยู่ทีเดียวแบบสุดยอดปังๆในหลายๆท่านมานำแชร์ประสบการณ์ท่านคะนี่คือความยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นโรคตรงนี้ก็ระบาดเยอะแยะแต่ก็ไม่ต้องกลัวทุกท่านมีสติทุกท่านคะเพราะฉะนั้นจัดไปรัวๆเข้าดูแลท่านได้นะคะอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นท่านคะเราจะเห็นว่านักโภชนาการทั้งโลกบอกว่าตัวที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดและฟู้ดเอ็กเซลเลนซีก็คือซีบัคทอนของเรานี่แหละตัวซีบัคทอนนั้นในระดับสากลเข้าให้การยอมรับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะแต่เขาเพิ่งนำมาที่ประเทศไทยแค่1ปี4เดือนท่านประธานมาเจนและท่านซีโอโทนี่นำข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลือกประเทศไทยเป็นเซาท์อีสเอเชียในเป็นประเทศแรกท่านคะนี่แหละค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นตัวนักวิชาการจากรัสเซียบอกว่าศรีวัคทรนั้นพระเจ้าได้สร้างมาให้เป็นอาหารกับคนทั้งโลกนั่นเองฉะนั้นในวันนี้ทุกท่าน59ท่านท่านช่างมีบุญเหลือเกินที่ได้รู้จักกับศรีวัคทรท่านที่เคารพคะฉะนั้นท่านนำส่งต่อให้กัลยาณมิตรอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้ปิติสุขในบุญที่ได้ส่งต่อทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูนะคะว่าวิธีรับประทานศรีวัคทรง่ายนิดเดียวท้องว่างก่อนอาหารดื่มน้ำอุ่นสักถ้วยกล้วยไว้ในปากแล้วดื่มเข้าไปท่านคะจัดศรีวัคทรเข้าไปถ้าท่านไม่เป็นไมเกรนความรันขอเดียนอย่างนี้จัดไป3ซับเจลเช้ากลางวันเย็นท่านคะอมไว้ในปากอย่างที่ว่าเจลเขาทำจากข้าวโพดแป๊บเดียวมันจะแตกตัวออยที่แตกออกมานี่แหละท่านดูรสชาติของเขาว่าเปรี้ยวไหมขมไหมเห็นไหมคะขมเป็นตับไหมเปรี้ยวหัวใจอ่อนๆไหมแล้วก็
เผ็ดซ่ามะเร็งไหมไม่ต้องกลัวค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หมอเก่งมากๆเลยซิบัคทอนเราก็สุดยอดเอาอยู่ท่านคะและประเด็นที่สำคัญเราจะเห็นว่านี่แหละค่ะมันเป็นการสแกนโรคได้อย่างสุดยอดยิ่งใหญ่จริงๆไม่มีอาหารเสริมชนิดใดที่บอกได้แบบนี้นะว่ารสชาติแบบนี้เป็นอะไรเป็นอะไรนี่คือการสันนิษฐานโรคหลายคนประทับใจเพราะการสันนิษฐานโรคของซิบัคทอนนี่แหละเป็นแม่หมอผู้ยิ่งใหญ่เลยดิฉันตั้งให้เขาเองนะและเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านคะเรามาดูนี่แหละวิธีรับประทานอมไว้ในปากเจลที่เหลือเกลี่ยใต้ลิ้นและมันก็จะดูดซึมไปเป็นอาหารของเซลล์ได้ทันทีตัวซิบัคทอนเรานั้นเป็นทั้งเฮลตี้และบิวตี้เฮลตี้ก็คือสุขภาพน้ำร้อนรวกไฟไหม้ท่านคะตัดเจลซิบัคทอนทาบนแผลซึ่งน้ำร้อนลวกและไฟไหม้นั่นแหละไม่เกิน10นาทีอาการปวดแสบปวดร้อนจะลดลงณบัดนาเพราะว่าคุณหลานของท่านผู้นำเราในห้องนี้โดนมาแล้วแล้วก็ท่านก็มานำเรียนในทุกๆครั้งท่านคะนั่นแหละแมลงสัตว์กัดต่อยต่อหัวเสือแตนต่อยนะมันบวมปูดตัดซิบัคทอนทาแป๊บเดียวยุบทุกท่านคะสรรพสัตว์ใดๆในโลกนี้น้องหมาน้องแมวน้องไก่ชนค่ะท่านจับซิบัคทอนเข้าปากเขาจับใส่ที่ไว้ในตับหรือหัวใจก็ได้กินไปปั๊บอาการสะบัดผับๆๆที่ติดไวรัสจุดสงบหายหน้าบัดนาวเห็นไหมดีขึ้นเป็นลำดับและที่สำคัญอาจารย์ท่านหนึ่งงูฉกที่ข้อเท้าท่านคะท่านคงไม่เชื่อแต่เพื่อนแนะนำก็เกรงใจซื้อมาอยู่ในกระเป๋าเผอิญวันนั้นในยุคโควิดนะหมอก็จะมาโน่นนี่นั่นอาการปวดเริ่มแล้วท่านควานหาในกระเป๋าเจอพอดีหนึ่งกระปุกที่ซื้อไว้ยังไม่แกะพลาสติกเลยท่านจัดไปแป๊บเดียวท่านคะอาการปวดเหล่านั้นหยุดชะงักเลยนี่แหละณวินาทีนี้ท่านเชื่อมั่นศรัทธาค่ะเปิดปากประทับใจขึ้นสตาร์แมคเกอร์แล้วซีบัคทอนเราคุณไม่ต้องไปพูดให้น้ำนายเหลียวเพียงแต่คุณต้องใช้จริงรับประทานจริงทีถึงสม่ำเสมอท่านคะไม่ต้องขายแล้วก็โทรหาเราแบบรัวๆเล่นตัวนิดๆ นะคะแล้วมันจะมาแบบรัวๆจริงๆทุกท่านคะเมื่อวานก็จัดไปหนึ่งไดมอนด์แบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะไม่เป็นไรในที่สุดเราก็คลาวแอมอยู่แล้วทุกท่านเพราะว่าท่านคลาวสกายอาจารย์สกายเราท่านคลาวอาจารย์ธีระเดชท่านก็การันตีทุกท่านคะหากท่านไม่หยุดทำเพราะคะแนนทุกเม็ดเขาเช็ดให้ทุกเม็ดเช่นเดียวกันจะไม่ขึ้นได้ยังไงดูป้าแอดเราสิคะ83ค่ะท่านใช้โฟนพูดดังเดียวโน่นนี่นั่นทำแบบนี้คนนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสุดยอดอลังการทุกท่านคะนั่นคือความสุดยอดนี่แหละคือตัวบิวตี้ค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปบิวตี้ต่อไปนะคะดิฉันจัดไป28ซอฟเจลท่านคะเมื่อก่อนรูปเบาๆมันร่วงติดมือตอนนี้กระตุกจนเจ็บหนังศีรษะไม่หลุดแม้แต่เส้นเดียวนี่เรื่องจริงดิฉันไม่ได้เวอร์วังอลังการมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดท่านผู้เกียรติที่เคารพนะไม่ต้องเชื่อค่ะแต่ท่านลองรับประทานแล้วเรามาคุยกันในห้องนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะดิฉันจัดไป28มันเพียงพออยู่แล้วค่ะมันดูดซึมโอ้ดึงยังไงก็เจ็บหนังหัวไม่หลุดแล้วทุกท่านคะและบางคนเจลเดียวท่านคะโอ้โหอยู่5วันมันก็ยังร่วงอยู่เพราะมันไม่ถึงไงเจลเดียวมันกินได้5เส้นผม5เส้นก็ดูดหมดแล้วมันไม่ครบทั้งศีรษะท่านคะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเมื่อท่านจัดครบโดสแบบรัวๆท่านจะเว้าแบบกิจสนัทจริงๆทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนั้นเรามาดูนะคะว่านั่นแหละคือบิวตี้เมื่ รับประทานถี่ถึงเส้นผมชัดเจนเขาดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าตอนนี้ส้นเท้าไม่แตกแล้วท่านที่เคารพคะและประเด็นที่สำคัญท่านจัดไปนะทาเจลเป็นเซรั่มนี้แหละมาร์คที่หน้าผากแก้มซ้ายขวาจมูกและปลายคางยังไม่ได้เกลี่ยเลยมันดูดซึมแล้วค่ะฝ้าท่านที่หนาๆมันจะโอ้ดีขึ้นเป็นลำดับเบาบางแม้แต่กระแดงกระดำกระขาวท่านคะท่านไม่มีโรคอื่นนะแค่จะเพิ่มความงามจากวิตามินซีเพราะวิตามินซีเราสกัดเย็นท่านคะมันยิ่งใหญ่มันสุดยอดมันเข้มข้นค่ะทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละค่ะเขาจึงดูแลในเรื่องของ beauty and healthy ท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูถิ่นกำเนิดซิบัคทอนเราอยู่ที่ไหนเมืองไทยไม่มีแน่นอนอยู่ที่มองโกเลียทิเบตชมพูทวีปจีนและยุโรปท่านคะและที่สำคัญในซิบัคทอนเรามีโอเมก้า4ชนิดค่ายอื่นมีแค่3 6 9นะของเรามี7นี่แหละซิบัคทอนเข้าสุดยอดที่สุดท่านผู้มีเกียรติเคารพคะไม่มีค่ายใดมีโอเมก้า7เหมือนซิบัคทอนเราเพราะฉะนั้นตัวโอเมก้า7 4ชนิดในซิบัคทอนนั้นเป็นอาหารเสริมบำรุงสมองลดคอเลสเตอรอลลดไขมันป้องกันโรคหัวใจ
ป้องกันอัลไซเมอร์ค่ะเมื่อท่านรับประทานอย่างที่จะทำให้เราสดชื่นมีแรงทันทีในบัดดลเพราะพลังงานแบบครบ5หมู่ในของสารอาหารที่มีอยู่ใน4บัคทอนนั่นเองท่านคะอ้าวเรามาดูความแตกต่างระหว่างโอเมก้า369ค่ะในโอเมก้ามีความสำคัญมากนะเรามาดูโอเมก้า3ค่ะมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของมนุษย์เรียกว่าสำคัญมากที่สุดในโอเมก้า369ค่ะเหตุผลหลักโอเมก้า3มีคุณสมบัติลดการอักเสบความอักเสบที่เป็นสาเหตุของโรคเสื่อมต่างๆนั่นเองร่างกายเราไม่สามารถสร้างโอเมก้า3ขึ้นเองได้จึงเป็นกรดไขมันจำเป็นเราท่านต้องรับประทานโอเมก้า3เข้าไปเองมีมากในอาหารทะเลน้ำลึกปลาทูปลาแซลมอนในพืชมีใน4บัคทอนและถั่วดาวอินกานั่นคือโอเมก้า3ค่ะเรามาดูโอเมก้า6ค่ะพบมากในอาหารจำพวกน้ำมันพืชถั่วเหลืองดอกทานตะวันคาโนราและข้าวโพดการพบโอเมก้า6ได้มากในอาหารจำพวกน้ำมันพืชนี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นระหว่างอัตราส่วนของโอเมก้า6และโอเมก้า3ซึ่งมีความสำคัญมากต่อสุขภาพเพราะโอเมก้า6จะไปเร่งกระบวนการอักเสบนั่นเองถ้าอัตราส่วนของกรดไขมัน2ชนิดนี้ไม่สมดุลกันก็จะเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคต่างๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานแล้วก็อัลไซเมอร์ท่านคะนี่แหละค่ะฉะนั้นการรับประทานโอเมก้า3และ6ต้องรับประทานให้บาลานซ์และถ่วงดุลกันนั่นเองในอัตราที่เท่ากันเรามาดูโอเมก้า9ค่ะพบมากมายในธรรมชาติและมีทั่วไปในอาหารและร่างกายสามารถสร้างเองได้จึงเป็นไขมันไม่จำเป็นในโอเมก้า9สามารถใช้แทนโอเมก้า3และ6ได้หากจำเป็นโอเมก้า9พบได้ทั้งในไขมันสัตว์และน้ำมันพืชท่านคะโอเมก้า6และ9นี่แหละจะมีไขมันตัวไม่ดีเราเรียกว่า LDL ท่านคะกิสนัทเองเมื่อปีที่แล้วค่ะ LDL อยู่ที่มากกว่า100ท่านคิดว่าดิฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมน้ำตาลก็341 342ไม่เคยลดเลยนี่แหละค่ะเมื่อดิฉันรู้จักสีบักทอนตุลาธันวาดิฉันรับประทานประมาณเดือนเดียวค่ะดิฉันไปเช็คสุขภาพประจำปีปรากฏว่า LDL ของดิฉันเหลือ81ท่านพัสสีบักทอนเอาอยู่อย่างที่สุดนี่คือความสุดยอดและยิ่งใหญ่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเจ๋งจริงไหมให้คุณหมอรีเช็คอีกรอบเมื่อไปพบคุณหมอคุณหมอจัดให้การรีเช็ครอบที่2นะคะผล LDL ดิฉันเหลือ71นั่นหมายความว่าสีบักทอนเอาอยู่จริงๆท่านผู้มีคารมผลทั้ง2ครั้งจากผลแลบของโรงพยาบาลเอาอยู่ที่สุดท่านคะและเหตุผลนี่แหละที่ฉันนึกถึงพี่รุ่นรวยท่านมานำเรียนแชร์ท่านบอกว่าอยู่ๆท่านปากเบี้ยวท่านมีสติสัมปชัญญะนะคะทุกประการปากเบี้ยวท่านเป็นอสมที่หัวไสท่านรู้ได้ทันทีว่าการเป็นโรคแบบนี้นั่นคือเส้นเลือดในสมองตีบท่านวินิจฉัยตัวเองท่านคะแล้วท่านไปหาหมอที่มหาราชเข้าอุโมงค์ปรากฏว่าเส้นเลือดใหญ่ไม่มีเลือดแม้แต่นิดเดียวซีดขาวเป็นกระดาษเลยทุกท่านคะและเส้นเลือดเล็กมันจะตีบแตกตันแล้วพี่รื่นรวยหมอรีเฟอร์กลับมาที่หัวไส7วันคุณหมอรีเช็คสุขภาพอีกรอบปรากฏว่าดีขึ้นเล็กน้อยหมอบอกนะคะและพี่รื่นรวยหัวใจหล่นยุบไปอยู่ตาตุ่มทุกท่านคะและนำยาที่คุณหมอให้กลับมาที่บ้านด้วยความซึมเศร้าเผอิญคุณแอลมุทิตาโทรนึกถึงพี่รื่นรวยเป็นคนแรกนะคะเพราะชื่อท่านรื่นรวยรื่นรวยมันจะร่ำรวยก็คุณแอลบอกว่าเป็นลูกค้ารายแรกของท่านตอนมาทำโซจูนท่านคะแล้วก็โทรมาหาป้ารวยป้ารวยป้ารวยเองก็เปิดใจอะไรสีบักถอนไม่รู้เลยเพิ่งรู้จักครั้งแรกในชีวิตแล้วท่านพี่รื่นรวยก็โทรหาท่านคราวทีโลเดชก็ได้ชี้แจงพี่รื่นรวยน้องแอลจัดมาจัดมาเมื่อรับประทานซีบักทอนเสร็จเรียบร้อยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะพี่รื่นรวยไปพบหมออีกครั้งที่มออค่ะปรากฏว่าเที่ยวนี้พี่รื่นรวยร้องไห้ด้วยความปิติดีใจว่าดิฉันไม่ตายแล้วฉันเกิดใหม่แล้วเนื่องจากว่าไปดูเส้นเลือดในเส้นเลือดใหญ่อีกรอบปรากฏว่าเลือดเต็มไปหมดเลยพี่รื่นรวยมาจากไหนเนี่ยนะคะและนั่นคือเส้นเลือดเล็กแทนที่จะแตกตันตีบทุกท่านคะถ้าพี่รื่นรวยรับตัวซีบักทอนค่ะในซีบักทอนมีโอเมก้า7เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบมากในน้ำมันที่สกัดจากผลซีบักทอนถั่วแมคคาเดเมียอะโวคาโดและแซลมอนนั่นเองและยังเพิ่มไขมันตัวดีก็คือ HDL ท่านคะนี่แหละค่ะพี่รื่นรวยกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งเพราะซีบักทอนจริงๆท่านคะท่านเองก็รับประทานยาหมอคู่กับซีบักทอนเรื่อยมาจนสุดท้ายล่าสุดก็ไปรีเช็คครั้งสุดท้ายหมอก็เช็คในเรื่องของระบบสมองนู่นนี่นั่นพี่รื่นรวยทำได้หมดตามคำถามที่คุณหมอถามมาท่านแท้นี่แหละค่ะคือความสุดยอดแล้วก็คุณหมอวินิจฉัยงดให้ยาแบบ 100% ไม่ให้ยาละนะคะ
แต่พี่รื่นรวยกังวลในเรื่องยาที่รักษาเส้นเลือดในสมองตีบนั้นมันจะมีผลกับไตท่านไหมท่านกังวลเมื่อไปเร็กไม่ไปรีเช็คอีกครั้งไม่มีเลยไตของท่านแบบโอสมบูรณ์มาก 100% สุดยอดปังๆเพราะซีบัคทอนทุกท่านคะดิฉันเองอยากให้ทุกท่านกดก้าวรัวๆให้ซีบัคทอนของเราด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาหารดีๆที่เราได้รับประทานกันทุกท่านคะนี่แหละค่ะและที่สำคัญตัวซีบัคทอนนั้นโอเมก้า7เขาจะลดการอักเสบผู้นำเราเช่นเดียวกันทุกท่านคะปรากฏว่าท่านใช้รถมอเตอร์ไซค์คำใหญ่มันล่อนคลาสเกิดอุบัติเหตุหน้าน่าจะเป็นแผลนะมีเลือดออกแต่ท่านมือเท้าไปเอ็กซเรย์ไม่มีการแตกหักจัดซีบัคทอนไป2เจลรุ่งเช้าท่านบอกว่าว้าวพูดคำเดียวเบาๆท่านคะนั่นมันคือความสุดยอดยิ่งใหญ่จริงๆและที่สำคัญในโอเมก้า7นี้เขาจะลดเขาควบคุมน้ำหนักค่ะป้องกันร่างกายไม่ให้สะสมไขมันมีผลพิสูจน์การวิจัยในวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในญี่ปุ่นงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าโอเมก้า7ประสบความสำเร็จในการลดไขมันและกำจัดไขมันนั่นเองในโอเมก้า7เป็นสารมหัศจรรย์นี้ยังเพิ่มความไวของอินซูลินในร่างกายเข้าเร่งการเผาผลาญเราเรียกว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นเองท่านคะจากสวทำให้เราเป็นบอรอกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นตัวสารมหัศจรรย์นี้เข้าไปเร่งการเผาผลาญดังนั้นแทนที่จะเก็บกลูโคสในร่างกายเป็นไขมันเขาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานและกล้ามเนื้อนั่นเองทุกท่านคะและทำให้ควบคุมน้ำหนักได้หลายคนบอกน้ำหนักลดอาจารย์นัทขาฉันเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรค่ะเพราะตัวโอเมก้า7นั้นเขาควบคุมน้ำหนักป้องกันร่างกายไม่ให้สะสมไขมันเขาเบิร์นไขมันออกนั่นเองทุกท่านคะหลายท่านบอกว่าใส่ชุดเก่าได้ละสุภาพบุรุษบอกว่าเจาะรูเข็มขัดแล้วก็โอ้โหเป็นไงสุดยอดนะคะเอิญดิฉันสัญจรนอกสถานที่มันจะหลบแล้วนะคะยังมีเสียงรถมากมายเหลือเกินอยู่แถวเขตสายไหมค่ะออกมาข้างนอกนิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงรบกวนนะคะพยายามพูดแข่งกับเสียงรถอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ทุกท่านคะนี่แหละค่ะมันจึงทำให้เราสุดยอดอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจัดไปตอนนี้น้ำหนักท่านลดจะ4โลแล้วอุ้ยท่านบอกดีใจเหลือเกินนี่แหละค่ะนอกจากนี้ยังเสริมสร้างหลอดเลือดดำนะคะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีที่ไหลเวียนในหลอดเลือดดำค่ะและช่วยรักษาความยืดหยุ่นในผนังหลอดเลือดได้สุดยอดทุกท่านคะและประเด็นที่สำคัญค่ะเขาจะลดน้ำตาลในเลือดและการเผาผลาญอินซูลินเพราะในซีบัคทอนเรามีโอเมก้า7ท่านคะกินสนัดน้ำตาล341 342มา20กว่าปีเมื่อดิฉันรับประทานซีบัคทอนท่านคะดิฉันก็เอ็กเซอร์ไซส์นะร่วมด้วยช่วยกันกับคนที่ดิฉันรักล่าสุดมันเหลือ252และสุดท้ายเผลอไปกินน้ำหวานไปกินรสช่องอ่ะเสร็จแล้วมันก็ปรี๊ดขึ้นมาอยู่ที่270ท่านคะแต่ถือว่าในรอบ20กว่าปีต่ำสุดสำหรับกิจสนัดดิฉันเว้านะคะหลายคนบอกอาจารย์นัดมันยังเยอะแต่ละบุคคลท่านคะและที่สำคัญซีบัคทอนเมื่อเรารับประทานเข้าไปเขาจะปรับสมดุลให้เป็นด่างนี่แหละเราจึงเรียกว่าเมจิกเบอร์รี่ทุกท่านคะเมื่อร่างกายเราเป็นด่างเชื้อโรคทุกชนิดทุกเวอร์ชันจะกลัวความเป็นด่างท่านคะและที่สำคัญในซีบัคทอนยังมีแร่ธาตุ24ชนิดแคลเซียมเหล็กสังกะสีทาวลีนนะคะก่อนที่ท่านจะรู้สักนะคะจะเห็นว่าลุกก็โอยนอนก็โอยนั่งก็โอยมันอะไรนักหนากระดูกกรอบแกรบท่านคะเมื่อท่านรับประทานซีบัคทอนเงียบกริบเลยและที่สำคัญถ้าร่างกายเราเป็นกรดท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะเขาจะดึงแคลเซียมจากกระดูกมันจึงทำให้เราเป็นตะคริวและโรคกระดูกพรุนนั่นเองทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนี้เรามาดูในซีบัคทอนยังมีกรดอะมิโนแอซิดที่ร่างกายต้องการในปริมาณซึ่งสูง18ชนิดท่านคะการที่กรดอะมิโนแอซิดเราที่มีอยู่ในซีบัคทอนนั้นเขาเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเซลล์1ชีวิตมาจาก1เซลล์ท่านคะเมื่ออายุเรามากขึ้นเซลล์ก็จะมากขึ้นอยู่ที่50ถึง60ล้านเซลล์และเซลล์ของเรานั้นต้องมีชีวิตท่านคะต้องไม่เสื่อมนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุปัจจัยเราจะต้องรับประทานซีบัคทอนเพื่อให้เป็นอาหารของเซลล์นั่นเองที่สำคัญกรดอะมิโนแอซิดในซีบัคทอนยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเพศชายเอสโทรสฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนนั่นเองนอกจากนี้ยังมีวิตามินรวม17ชนิดด้วยกันท่านคะ A B C D E และ K กลุ่มวิตามิน A เห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นสารสกัดจาก
เบอร์รี่เขาจะมีแคโรทีนอยด์เลซิตินเขาจะดูแลกลุ่มสายตาดูแลตับท่านคะและประเด็นที่สำคัญผู้นำเราอีกเช่นเดียวกันท่านมีซีบัคทอนแบ่งให้เพื่อนไป10เจลเพื่อนรับประทานท่านคะต่อสลายหลุดออกมาเลยสุดยอดจริงๆและอีกอันหนึ่งวิตามิน B ในซีบัคทอนเรามีนะหลายคนไม่รับประทานข้าวซ้อมมือไม่รับประทานผักใบเขียวมือชาเท้าชาแต่ไม่ได้เกิดจากเบาหวานค่ะแต่ท่านขาดวิตามิน B ท่านคะประเด็นที่สำคัญเมื่อท่านจัดซีบัคทอนเข้าไปท่านบอกว่าเอ้ามือชาเท้าชามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่โบกมือราไปตอนไหนอีกท่านหนึ่งจัดไปเจลเดียวท่านคะท่านบอกว่าเอ้าตัวตะคริวเนี่ยมันไปตอนไหนเนี่ยโบกมือลาไม่สั่งเสียกันเลยเห็นไหมคะนั่นคือความยิ่งใหญ่และที่สำคัญมีวิตามินซีมากที่สุดในตระกูลผลไม้มากกว่าส้ม15เท่ามากกว่ามะขามป้อมในบ้านเราด้วยท่านคะตัววิตามินซีนี่แหละเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระนอกจากทำให้เราสวยใสมีออร่าแล้วใช้เป็นเบลตี้อย่างที่บอกเฮลตี้คุณแม่คุณน้าท่านป่วยโอ้รับประทานก็ดีวันดีคืนทุกคนทุกท่านค่ะและวิตามินอีช่วยชะลอความแก่ช่วยเซลล์ผิวได้รับการฟื้นฟูผิวพรรณสวยมากมายทุกท่านค่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะตัววิตามินดีนะคะในร่างกายเรามีอยู่ในร่างกายคือไขมันอยู่ในร่างกายเราเมื่อเจอแสงแดดช่วง7โมง8โมงท่านคะเขาจะสังเคราะห์เป็นวิตามินดีนะไขมันใต้ผิวหนังเมื่อเจอแสงแดดร่างกายเราเป็นสิ่งประดิษฐ์มาจากกันนั่นเองฉะนั้นตัววิตามินดีตัวแคลเซียมจะดูแลในเรื่องของโครงสร้างกระดูกฟันเล็บของเราทุกท่านคะหลายคนมีปัญหาเรื่องเล็บฉีกเปราะหักง่ายเพราะมันเสื่อมทุกท่านคะและไม่เคยทานอาหารเซลล์เลยทุกคนเพิ่งรู้จักพร้อมๆกันนี่แหละค่ะทุกท่านคะเมื่อเป็นอย่างนั้นโอ้เมื่อเข้าร้านเสริมผิวสวยช่างบอกว่าพี่ทำไมเล็บพี่แข็งจังเลยโอ้โหสุดยอดมากและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นในซีบัคทอนเรามีแอนตี้ออกซิเดนต์คือสารต้านอนุมูลอิสระท่านคะตัวที่สำคัญคือสารฟีนอลต่อต้านอนุมูลอิสระได้อย่างสุดยอดอย่างมีประสิทธิภาพทุกท่านคะและมีเอนไซม์ SOD Super Oxide Dismantase ช่วยต้านมะเร็งชะลอความแก่ขจัดสารพิษและมีปริมาณเข้มข้นมากกว่าเสริม4เท่าการมีปริมาณเข้มข้นมากกว่าเสริม4เท่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันและเซลล์ผิวท่านคะยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงถึง 80% เป็นแหล่งสำคัญของการผลิตคอลลาเจนนี่แหละค่ะเพื่อดูแลผิวผมและเล็บของทุกๆท่านนี่แหละค่ะ1กระปุก All in 1 1 Stop Service จริงๆท่านคะและเอนไซม์ OCD เหมือนโกรทฮอร์โมนเขาจะควบคุมการเจริญเติบโตในร่างกายควบคุมการทำงานอวัยวะต่างๆในร่างกายสร้างเซลล์ใหม่เซลล์กระดูกอ่อนข้อต่อค่ะและควบคุมการทำงานของเอนไซม์ท่านคะที่สำคัญเราจะรู้ได้ยังไงว่าโกรทฮอร์โมนในร่างกายเราลดลงในวัยซึ่งสบท่านผู้มีเกียรติที่เคารพคะการที่โกรทฮอร์โมนสังเกตง่ายๆท่านนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนสะดุ้งผวาตื่นกลางคืนตื่นแล้วนอนไม่หลับต้องใช้ยานอนหลับท่านคะนี่ล่ะค่ะโกรทฮอร์โมนลดลงเมื่อท่านรู้จักซีบัคทอนท่านทานน้อยแค่เจลเดียวแต่สิ่งที่ท่านได้รับท่านหลับลึกรวดเดียวทุกท่านคะนี่แหละค่ะคือความสดชื่นแจ่มใสที่เกิดขึ้นจากโกรทฮอร์โมนซึ่งมีอยู่ในซีบัคทอนของเราค่ะสารต้านอนุมูลอิสระเอสโตรีนในซีบัคทอนช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคมะเร็งค่ะโรคกระดูกสมองอัลไซเมอร์และผิวหนังซึ่งเสื่อมและที่สำคัญสารอาหารอีกตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่ในซีบัคทอนสุดยอดทุกท่านคะนั่นคือเบต้าแคโรทีนท่านคะเขาจะช่วยลดการแก่ก่อนวัยของเซลล์ผิวดูท่านนิทานเราสิคะเหมือนวัย46เลยนะคะสุดยอดไหมเพราะซีบัคทอนช่วยท่านได้อาการหลักๆ ก็ดีขึ้นตามลำดับท่านคะเขาจะลดการแก่ก่อนวัยของเซลล์ผิวผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยสวยจากข้างในสู่ข้างนอกท่านคะนี่แหละท่านสุภาพบุรุษก็อย่าแก่นะและที่สำคัญยังมีสารฟลาวานอยด์คิวเลอร์ซิตินช่วยขับเสมหะแก้การไอหอบและโรคหลอดลมอักเสบท่านคะน้องสตาร์เมกเกอร์ท่านติดโควิดยุคแรกๆลงปอดค่ะพูดก็เหนื่อยหายใจก็หอบหมอวินิจฉัยว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดชีวิตท่านคะท่านเองก็ซื้อให้น้องสาวไปและฝากซีบัคทอนให้2กระปุกน้องจัดไป1เจลเดียวท่านคะน้องสาวท่านหลับลึกตื่นเช้ารวดเดียวลืมใช้เครื่องช่วยหายใจนี่แหละซีบัคทอนเรามันสุดยอดที่สุดและมีไลโคเปนด้วยนะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรงระบบไหลเวียนดีขึ้นท่านหงายฝ่ามือดูค่ะโอ้เลือดฝาดโอ้สุดยอด
ความมือเล็บทุกนิ้วสีชมพูหมดเลยและเราจะเห็นว่านั่นคือความสุดยอดในซีบัคทอนที่เรารับประทานเข้าไปเราคือผลผลิตในซีบัคทอนสังเกตตัวเองนะคะเราคือคนหมอคนแรกสำหรับตัวเองและน้ำมันซีบัคทอน250ประเทศไทยได้รับอย.เรียบร้อยท่านที่เคารพคะไม่น่าจะมีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นแล้วตัวที่2เราวีนัสออยทุกท่านคะวีนัสออยเหมือนเดิมทุกประการเพิ่มเติมดวงตาประสาทระบบหัวใจมีส่วนผสมน้ำมันซีบัคทอน150มิลลิกรัมน้ำมันรำข้าว250มิลลิกรัมลูทีน70ค่ะโคเอนไซม์คิวเทน30 1เจลรวม500มิลลิกรัมท่านคะเมื่อเน้นที่ดวงตานะคะทำให้มองเห็นชัดเจนเสริมความเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาลดอาการตาแห้งปกป้องดวงตาจากแสงแดดลดอาการน้ำตาไหลเห็นไหมคะชะลอความเสื่อมของดวงตาและจอประสาทตาช่วยลดอาการอักเสบของดวงตาและตาพร่ามัวนั่นเองที่สำคัญวีนัสออยราคาสมาชิก850บาท60ซอฟเจลตกเจลและ14บาท16สตางค์เท่านั้นเองและได้รับอย.เรียบร้อยท่านผู้บริการที่เคารพคะเรามาดูน้องใหม่ตัวสุดท้ายบีชายโรยัลครีมเป็นครีมมอยเจอร์ไรเซอร์ใช้ข้างนอกนะใช้ได้ทั้งท่านหญิงและท่านชายขายปลีก 1,500 บาทสมาชิก900ซื้อ4แถม1มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นยกกระชับค่ะและมีวิตามิน A B3 B5 และวิตามิน E มีสารสกัดจากถั่วเหลืองเพิ่มความขาวค่ะและมีสมุนไพรกงกัตอาลีไส้กรอกแอฟริกานะคะใบบัวบกมันเทศป่าแล้วก็ว่านหางจระเข้แล้วก็ตัวโอ๊กด้วยท่านคะและนี่แหละค่ะคือสมุนไพร 100% มีเลขที่จดแจ้งเรียบร้อยแล้ววีชายรอยัลครีมใช้ง่ายนิดเดียวทุกท่านคะบางคนก็ใช้คู่กับซีบัคทอน250 1เจลนะตัดแล้วก็ใส่ที่อุ้งมือเรานี่แหละแล้วก็เอาไม้พายควักบีชายรอยัลครีมเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเรามาผสมกันทุกท่านคะท่านหงายข้อมือค่ะแล้วก็ท่านเอามาทาเบาๆตรงชีพจรฝั่งซ้ายนะข้อมือฝั่งซ้ายท่านยกข้อมือฝั่งขวามาประกบกับข้อมือฝั่งซ้ายแล้วก็หมุนซ้ายบนขวาหมุนซ้ายบนขวาทาที่ลำคอซ้ายขวาทาที่ใบหน้าและผิวกายท่านคะท่านดื่มน้ำตามไป 6-8 แก้วหรือ1ลิตรผิวท่านจะเต่งตึงมีออร่าแบบเบบี้เฟรชเลยทุกท่านคะนั่นคือผลิตภัณฑ์3ตัวของบริษัทโซจุนเราล้วนเป็นสมุนไพร 100% ทุกท่านคะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโซจุนและสารอาหารแบบครบถ้วนทุกท่านคะเพราะฉะนั้นสุขภาพดีไม่มีขายท่านต้องกำหนดคุณภาพชีวิตของตัวท่านเองโควิดยังมากมายเหลือเกินตอนนี้ยังติดเป็นหมื่นๆทุกท่านคะแม้ฉีดวัคซีนก็ติดแต่อาจจะไม่ถึงปอดทุกท่านคะประเด็นสำคัญออกข้างนอกรับประทาน2เจลแมสใส่แมสพกพาแอลกอฮอล์ฉีดนะคะอยู่ระยะห่างรับประทานของร้อนช้อนกลางท่านคะและประเด็นที่สำคัญค่ะดิฉันห่วงใยทุกท่านเหลือเกินเพราะฉะนั้นอย่าลืมซีบัคทอนนะคะเป็นอาหารประจำครอบครัวเป็นอาหารประจำบ้านเราแล้วกันเป็นในห้องยาพกพาติดไปเจอเมื่อไหร่เกิดอะไรสามารถใช้ได้ทันทีทุกท่านคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคืนไมค์ให้กับน้องมดค่ะ